ค่ะสวัสดีค่ะแล้วน้องหญิงคอติสคอติสพิมพ์ลายนะคะวันนี้นะคะจะมาถ่ายให้ดูเปรียบเทียบนะคะระหว่างไหมซิลกับไหมคอตตอนนะคะอันนี้คือไหมซิลนะคะมันจะลื่นๆนะคะสีมันจะสดเวลาปักมันก็จะปักยากนิดนึงเพราะว่ามันลื่น3เส้นที่เราใช้ปักมันจะไม่ค่อยติดกันนะคะมันจะแตกแต่ว่าเวลาปักออกมาสีมันก็จะสดเป็นไหมนะคะก็อันนี้คือไหมคอตตอนนะคะเวลาเราถ่ายออกมาแบบนี้มันจะแตกมันจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเวลาเราจับเวลาเราปักออกไปเนี่ยได้คอตตอนมันก็จะแบบด้านๆนิดนึงนะคะอันนี้คือไหมซิลนะคะมันสีสด